คุณผู้ชมไปดูอีกความเคลื่อนไหวที่สำคัญค่ะที่ศาลแพ่งมีนัดฟังคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ในคดีที่ครอบครัวของนายชัยภูมิป่าแสฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมที่ด่านตรวจบ้านรินหลวงในปี2560ล่าสุดศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะติดตามเพิ่มเติมจากคุณกิติพรบุญอุ้มรายงานสดมาจากศาลแพ่งค่ะเชิญค่ะค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาค่ะสำหรับคำพิพากษาของศาลแพ่งในชั้นอุทธรณ์นะคะยืนตามศาลชั้นต้นค่ะโดยศาลยกฟ้องไปพร้อมกับวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะนายรัศดามนูรัศดาทนายความในคดีพร้อมทีมทนายความสิทธิมนุษยชนและภาคีเครือข่ายครอบครัวของนายชัยภูมิป่าแสเดินทางมาที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนะคะเพื่อรับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ค่ะกรณีคดีที่นางปอยป่าแสแม่ของนายชัยภูมินะคะยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพ บกตามพรบ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539จากเหตุการณ์ที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงนายชัยภูมินักกิจกรรมเยาวชนผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเผ่าพื้นเมืองและคนไร้สัญชาติเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ17มีนาคมปี2560เกิดขึ้นที่บริเวณด่านบ้านรินหลวงตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายรัศดาเปิดเผยหลังทราบคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์นะคะว่าศาลพิพากษายืนตามชั้นต้นคือยกฟ้องมีคำวินิจฉัยเพิ่มเติมเรื่องทหารใช้ปืนยิงนายชัยภูมิเป็นการทำเพื่อป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่ใช้อาวุธปืน M16 ยิงชัยภูมิป่าแสถึงความตายเนี่ยเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายก็จึงไม่ต้องรับผิดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ศาลวินิจฉัยก็คือเหมือนกับศาลชั้นต้นใช่ใช่ใช่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะเป็นแนวเดียวกับศาลชั้นต้นครับขณะเดียวกันนายรัศดาก็ได้แจ้งผลคำพิพากษาแก่ครอบครัวของนายชัยภูมิแล้วนะคะแล้วก็จะหารือกันอีกครั้งถึงเรื่องการต่อสู้คดีในชั้นฎีกาโดยมีเวลาในการยื่นขอให้ศาลอนุญาตฎีกาภายใน1เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีนางอังคณานิลภัยจิตนะคะเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาร่วมสังเกตการด้วยซึ่งก็ให้ความเห็นนะคะว่าไม่เห็นด้วยในประเด็นเรื่อง DNA ที่ไม่มีการนำขึ้นพิจารณาเพราะการตรวจพิสูจน์ไม่พบ DNA ของนายชัยภูมิบนด้ามจับของก้านระเบิดตามที่ทหารกล่าวอ้างว่านายชัยภูมิจับปาใส่เจ้าหน้าที่นะคะโดยศาลรับฟังเพียงคำให้การของพยานบุคคลแต่ไม่ว่าอย่างไรก็เคารพในคำตัดสินของศาลค่ะค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะวันนี้ครอบครัวของนายชัยภูมิป่าแสไม่ได้เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ยังคงเป็นอุปสรรคของการเดินทางมาส่วนเรื่องการจะพิจารณายื่นต่อสู้ต่อในชั้นฎีกาการหารือแม้ว่าจะมีกรอบ1เดือนแต่หากยังไม่พร้อมก็สามารถขอขยายเวลาได้ทนายความก็บอกว่ามีการจะเตรียมที่จะยื่นต่อสู้ในชั้นฎีกาต่อเช่นเดียวกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ